เฮ้ยนั่งดีทำอะไรเอ้าคุณผู้ชมครับเรามาแล้วดูได้ทะเลาะกันออกรายการเลยนะฮะคุณช่าครับผมพามาอยู่ที่เคสปีดนี่นะครับอยู่ที่ถนนพระราม2ซอย62นี่คือสำนักงานใหญ่หรือเฮดควอเตอร์ของทางเคสปีดครับที่แรกนั่นเองที่แรกที่เปิดบ่าวถ้าที่แรกสมัยนั้นก็อยู่วุฒิการนะฮะจอมทองวุฒิการแต่นี่คือเป็นกิจการที่แบบเสร็จสมบูรณ์ของ K-Speed ในรูปแบบใหม่และตอนนี้มีกว่า 14-15 สาขาที่เปิดพร้อมกันทั่วประเทศไม่พร้อมกันเนี่ยเปิดทั่วประเทศแล้วพร้อมกันตอนนี้จะพูดอย่างนี้นะฮะสินค้าทุกอย่างคุณสามารถดูจากสำนักงานใหญ่หรือทางเว็บไซต์ที่ K-Speed.net นะฮะก็คุณสามารถเข้าไปดูได้นะครับเพราะว่าของทุกอย่างสามารถสั่งและออเดอร์จากเฮดควอเตอร์ได้ส่วนใครบ้านอยู่แถวนี้ก็มาแต่งซะนะฮะสิ่งที่เราเห็นอยู่นี่คือรถแต่งทั้งหลายของทางสำนักมีกว่า30คันที่แต่งมาเนี่ยซื้อมาหั่นมาช็อปมาแต่งมาทำเป็นสไตล์ของ K-Speed เพื่อเป็นตัวอย่างให้ลูกค้านะใครอยากได้แบบไหนก็เนี่ยของแต่งไม่ได้ขายอย่างเดียวชี้ได้เลยแบบนี้แบบนี้แบบนี้ถูกต้องครับคุณย่าครับที่ผมเห็นนี่ก็ทั้งฮาร์เลย์คัสตอมนะครับและนี่คือพระเอกของเราในวันนี้ที่ผมบอกนะครับนี่คือตัวสัตว์นะครับรถเป็นรถที่ทำขึ้นมาเพื่ออย่างที่ผมบอกครับ Long Live the King 87,000 สา 87 years นะฮะเป็นรถที่คุณชาดูนะฮะสีเหลืองสดใสนะครับของแต่งใส่เต็มแล้วออกเป็นโทนเหลืองทองนะครับไม่เขียนเลยอะไรนะฮะเห็นไหมชัดๆดูกันชัดๆนะครับหล่อมากนะแล้วก็เรียกว่าขาตั้งโมทีฟนะฮะที่ผมอย่างงี้ไม่ไหวแล้วรอนิดนึงนะครับของแต่งเยอะมากๆแต่จะให้ดูก่อนว่าคอนเซปต์นี้เกิดมาได้อย่างไรนะครับแล้วก็คิดอย่างไรถึงทำคอนเซปต์ดีๆแบบนี้ขึ้นมาซึ่งรถนี่อู่ใหญ่ๆยังไม่มีใครทำเลยอะเคสปิดเขาคิดอะไรว่าทำไมต้องคิดได้ก่อนชาวบ้านอยู่เรื่อยแล้วก็ทำให้เป็นประเด็นได้อยู่เรื่อยนะครับเดี๋ยววันนี้ได้พูดคุยกับพี่เอกเคสปิดกันนะฮะแต่ว่าก่อนไปเจอเขาขออนุญาตพาเดินดูก่อนนะคุณชาเดี๋ยวค่อยคุยในช่วงนี้อันนี้ที่คุณชาชอบนะอันนี้เรียกว่าชื่อของมันคือดาร์กรอดนะครับค่ะชาว่าคนตัวเล็กพื้นฐานรถนะครับก็คือเจ้า V Rod นี่แหละแล้วมาทำสีเป็นดำและตั้งชื่อว่า Dark Rod นะฮะท่อโดยการคัสตอมเองล้อหน้าหลังแบบตันนะครับแล้วก็พ่นสีพาวเดอร์โคตติ้งดำนะฮะไฟน่องไฟหน้าใส่เลนติดฟิล์มนะครับเพื่อให้ดูดำทั้งหมดเบาะเดี๋ยวนี้นะฮะหนังเป็นหนังเคฟล่าแล้วนะดูล้ำและอลังการนะครับโพสิชันนิ่งการขับขี่ก็สบายนะนะครับดูแบบโก๋ๆหน่อยนะฮะนะถ้าคันนี้ทำล้อ300ก็จะโหดสะใจกว่านี้แต่นี่เขาบอกว่าเน้นขี่ง่ายใช้งานได้จริงล้อ300ล้อ300คือไซส์300มิลลิเมตรนี่มัน120หน้า120ทุกคันอยู่แล้วครับผมอ๋อถ้า300นี่ใหญ่กว่านี้เกือบเท่าใช่ล้อหลังนะครับล้อหลังอ๋อใครจะไปนั่นมันรถแบทแมนแล้วฮะถ้าล้อหน้า300มันจะเลี้ยวไม่ได้นะฮะและนี่คือตัวใหม่ของนั่งเคสปีดเช่นกันนะครับนี่คือเจ้าพื้นฐาน BM นะฮะรหัสแบบพวก RT เลยแบบว่าสูบเป็นแบบบ็อกเซอร์นะฮะเป็นนอนยันนะครับแล้วก็ทำเป็นทรงคาเฟ่เรสเซอร์นะฮะโดยการหั่นท้ายนะครับทำเบาะขึ้นมารองรับนี่ซ้อนได้ด้วยนะคุณผู้ชมนะครับแล้วก็โอ้อันนี้มีสติ๊กเกอร์น่ากลัวมากเขียนว่า What's up man ไม่รู้เหมือนกันผมปวดหัวนะฮะแล้วก็อันนี้ก็เป็นสไตล์แบบดูสิฮะไฟน่องไฟหน้ามาเต็มนะครับอันนี้ก็ BM คือพื้นฐานของแทนอะไรเงี้ยเราไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับเขาเลยนะครับก็เป็นรถที่ดูสิครับหน้าขับขี่นะเห็นละขั้นนะไฟน่องไฟหน้านะฮะเป็นตะแกรงนะจ๊ะดูเป็นแบบรูปแบบเขาเรียกอะไรคาเฟ่เรสเซอร์เถื่อนๆอ่ะแบบดิบๆอ่ะแต่ว่าอันนี้อาจจะแบบดูไม่ดิบหรือหยาบคายมากนะฮะมีขาตั้งอยู่ก็เลยสตาร์ทไม่ได้นะฮะแต่อยากฟังเสียงท่อขออนุญาตหน่อยท่อไอเสียใช้ของโมทีฟนะครับรถมีทะเบียนทุกคันนะฮะโอ้โหมันสูงไหมกระชุ่มเฮ้ยคันนี้เหยิงมากผมพูดเลยว่าวันนี้ไม่มั่นใจเป้าผมขออนุญาตไม่ลองนะผมสูงมากแล้วกางเกงไม่ยืดอยู่นี่ไม่ควรขับไหนจะให้ช่าช่วยจับหน่อยดิโอ้สูงมากอ่ะผมว่าคุณเอกไม่ได้สูงเท่าผมนะโอ้สูงอ่ะ
เฮ้ยสูงไปโหอันนี้ทรมานอย่างนี้อันนี้เขาปรับลงเลยโหสูงสูงจริงสูงเลยผมว่าผมสูงนะนี่สำหรับคนสูงมา185ได้แต่ทรงมันต้องเป็นอย่างนี้ขับหมอบหมอบมือคุณย่าเห็นนะจิโก้จิโก้นะอืมไม่เป็นไรไม่เป็นไรโหแต่โคตรสูงเลยโอเคผมลงก่อนผมเสียวนะครับอันนี้ได้รูปทรงนะฮะสไตล์นะครับอย่างที่เห็นอันนี้นี่เขาเรียกเป็นตัวแบบตัวชูโรงนะฮะในปัจจุบันนะครับหน้าตาสีเสอร์ที่ทำเป็นแบบเห็นไหมเมทัลลิกแบบบรอนด้านนะครับอันนี้ก็รอนะฮะแต่เขาไม่ขายนะคือแต่งให้ดูแล้วคุณผู้ชมถ้าสนใจก็สามารถซื้อได้นะครับอันนี้ก็ธรรมดาทั่วไปนะแซดนะฮะอย่างที่เราเห็นแต่ว่าอันนี้เป็นหน้าที่เป็นตัวชูโรงเขานะครับก็คุณสามารถดูแคตตาล็อกของนักเคสปีดได้นะฮะก็ดูที่casespeed.net หรือว่าดูทาง Facebook เขียนว่า casespeed นั่นเองนะครับคุณซนอะไรเนี่ยนี่เอานานคุณทำอะไรเนี่ยมันปิดแล้วมันไปเลยเขายังไม่ได้ปิดกุญแจขาตั้งไม่เอาขึ้นขาตั้งขึ้นแล้วผมว่าคุณเอาผ้าม่านมาเนี่ยเดี๋ยวมันไปพันที่ล้อลุกเลยลุกเลยลุกเลยอย่าซนเลยอย่าซนเลยซนเหรอเออนะฮะอันนี้เป็นรถแบบในพิษอะไรเงี้ยไม่ต้องซ้อนโอ้มันไปเลยมันไปเลยเมื่อกี้ถ้าคุณนี้มีไปเลยนะเนี่ยมันยกล้อได้ไหมอันนี้เหมาะสำหรับใช้ในพิษอย่าเลยอย่าเลยอย่าเลยอย่าสร้างปัญหาเลยเดี๋ยวต้องเสียเงินเสียทองครับโอ้ยแค่กลัวเรื่องนี้ไม่ผมกลัวคุณล้มด้วยไม่ใช่หรอกไม่งั้นต้องพูดแล้วว่าเดี๋ยวชาล้มบอกเลยว่าติดใต้สำนึกถามผมบอกว่าทำเข้าไปปั่นล้อเขาก็ได้ยินอยู่แทนที่จะบอกว่าเดี๋ยวชาล้มบอกเดี๋ยวเสียเงินเสียทองไม่แต่จะให้ดูไม่ให้ผมให้ดูเรื่องของแบบสไตล์นะฮะรถเนี่ยดูสิแบบเบรกเบิร์กยังเป็นจานดิสไอ้ที่โชว์ให้ดูยังเป็นจานดิสนะเออเป็นยังไงคะเนี่ยคุณก็นี่ไงข้างล่างปิดสวิตช์ไปอันนั้นบอกมันเป็นรถไฟฟ้ามันก็บอกดิว่าแบตยังไงเหมือนกับรถก๊อฟเหรอครับอยากให้เห็นมุมนี้นะฮะนี่คือตัวแรงคนนั่งเคสปีดทั้งหมดนะครับที่เรียกว่าแต่งมาโชว์เพื่อให้ลูกค้าได้ดูนะฮะนี่ให้ครับรถคุณเอกทั้งหมดนะฮะกว่า30คันที่ทำขึ้นมาเพื่อโชว์ลูกค้าเยอะมากนะเยอะมากนะฮะแต่ละสไตล์นะครับส่วนรถลูกค้าที่เซอร์วิสก็จะมาจอดแถวนี้เรียงเข้าไปนะฮะนี่ส่วนใหญ่เป็นรถโชว์นะครับมีหมดทุกแบรนด์อ่ะทั้งอังกฤษทั้งญี่ปุ่นทั้งอะไรเงี้ยนะฮะนี่คือช่องเซอร์วิสนะคุณผู้ชมคนไหนที่อยากจะมาเซอร์วิสคุณช่ารถมังกี้จีนคุณนะนะครับอย่าพูดในเรื่องนี้มาแฟคุณเอามังกี้จีนมาเซอร์วิสได้นะครับที่นี่เรารับรถนะฮะกว่า 30-50 คันต่อวันในการเซอร์วิสและใส่ของแต่งนะครับคุณผู้ชมสามารถเข้ามาได้ที่เคสติดสำนักงานใหญ่หรือทั่วประเทศไทยนะครับที่มีแฟรนไชส์หรือว่าเป็นเคสปิดสาขาต่างๆนะฮะอันนี้ผมมันพูดไม่หมดอ่ะให้ดูเองคือดูเป็น MV ไปเลยแล้วกันว่าเขาแต่งรถรุ่นอะไรยี่ห้ออะไรบ้างเพราะว่าผมไม่มีปัญญามันเยอะมากนะฮะเอาละครับแล้วช่วงหน้ามาพูดคุยกับคุณเอกกันครับ